ไปร้องทางสายไหมต้องรอดกรณีคุณป้าอายุ62ปีเดี๋ยวให้ดูภาพตอนที่เกิดเหตุจริงๆเหตุการณ์มันเกิดมาหลายเดือนแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคดีไม่คืบก็เลยมาร้องทางสายไหมว่าช่วยหน่อยได้ไหมนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจะเห็นตอนที่ผู้หญิงกลุ่มนี้อายุระหว่าง 22-23 ปีพังประตูบุกเข้าไปในห้องป้าลากตัวป้าบุญเมียอายุ62ปีออกมารุมทำร้ายนอกห้องเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมในซอยจรัญสนิทวงศ์57ย่านบางพลัดกรุงเทพตี3ของ23มิถุนายนที่ผ่านมาตัวป้าบุญมีได้รับบาดเจ็บคือศีรษะแตกแขนเนี่ยบวมช้ำขยับไม่ได้ฟกช้ำตามร่างกายอีกเรียกว่าบอบช้ำไปตามๆกันหลังเกิดเหตุป้าไปแจ้งความกับตำรวจสน.บางพลัดปรากฏเท่าไหร่มิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหานี่กันยาโอ้โหมันก็3เดือนนิดๆแล้วคดีไม่คืบเลยป้าบุญมีก็เลยตัดสินใจไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายไหมต้องรอดนี่แหละค่ะโดยป้าบุญมีเล่าว่าวันเกิดเหตุขณะที่ตัวเองกำลังขนของขึ้นห้องพักหลังจากที่กลับมาจากการขายอาหารแล้วนะคะก็เดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีที่นั่งกัน3คนอยู่ข้างลิฟต์นี่แหละโดยหนึ่งในวัยรุ่นเป็นสาวหล่อเข้าลิฟต์มาด้วยแต่ว่าเขาออกจากลิฟต์ที่ชั้น3ส่วนป้าเองขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้น7ที่ห้องพักนะคะปรากฏว่ามีวัยรุ่นอีกคนหนึ่งท่าทางจะมึนเมาเนื่องจากว่าเขาหนีบขวดเหล้าใต้วงแขนมาด้วยตามมาหาเรื่องเลยบอกว่าป้าเนี่ยไปด่าเพื่อนของเขาที่เป็นสาวหล่อขณะที่ป้าอยู่ในลิฟต์ป้าตกใจป้ารีบปฏิเสธเลยบอกว่าไม่จริงอ่ะป้าไม่รู้จักฝ่ายวัยรุ่นก็ผลักป้าไป1ครั้งจากนั้นก็ลงลิฟต์ไปค่ะหลังจากที่ขนของเสร็จแล้วสามีของป้าเนี่ยก็พาลงไปเคลียร์ใจกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้านล่างนี่แหละบอกว่าพูดกันดีๆยืนยันนะว่าป้าเขาไม่ได้ด่าจำผิดคนหรือเปล่าแต่อีกฝ่ายยืนยันค่ะว่าป้านี่แหละด่าเขาหลายรอบด้วยและเพื่อนสาวหล่อก็หยิบอะไรบางอย่างคล้ายกับอาวุธนี่แหละค่ะที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แต่ว่าเพื่อนเขาห้ามเอาไว้จากนั้นก็โทรศัพท์มาตามเพื่อนๆให้มาช่วยกันสมทบมาผลักป้าไป1ครั้งแต่ว่ารปภ.ที่อยู่ตรงนั้นเข้ามาห้ามปรามเอาไว้ได้บอกให้ทุกคนแยกย้ายแต่ว่าคุณผู้ชมวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาไม่ยอมจบนะยังตามไปรุมทำร้ายป้าอีกอ่ะจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้แล้วนะอายุอานามป่าไป22จะ23ปีกันทั้งกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะยังตามไปลากเขาออกมากระทืบอยู่หน้าห้องเขาเองอ่ะเรื่องนี้นายกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกหลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานทางตำรวจท้องที่เกิดเหตุไปแจ้งความไว้ก็คือที่สน.บางพลัดเดี๋ยวช่วยเร่งรัดดูหน่อยว่าทำไมมันไม่คืบเลย3 จะ 4เดือนแล้วเข้าข่ายความผิดหลายข้อหาทั้งบุกรุกยามวิการทำลายเครื่องกีดขวางทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติการชัดเจนทำไมมันถึงไม่คืบก็เดี๋ยวต้องรอฟังทางตำรวจสน.บางพลัดชี้แจงด้วยนะครับ